เอาละครับเพื่อนๆก็ถึงเวลาที่เรารอคอยแล้วนะครับกับประกอบคอมเซ็ต ROG นะเดี๋ยวเราจะมาดูกันเลยครับผมเรามาเริ่มต้นกับตัวเมนบอร์ดนะครับตัวนี้ก็เป็นเมนบอร์ด ROG Stick Z790E นะครับเมนบอร์ดโอ้โหหมื่นกว่าบาทเลยนะครับเกือบ 20,000 ตัวนี้นะสามารถรับ Wi-Fi รับบลูทูธได้ในตัวนะครับสล็อตการเชื่อมต่อต่างๆเนี่ยแทบจะเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดเลยนะไม่ว่าจะเป็นแรม DDR5 นะครับสล็อต PCIe 5.0 ในส่วนของฟีเจอร์ที่โดดเด่นนะครับตัวนี้เลยนะครับภาคจ่ายไฟ19เฟสนะรองรับกับ CPU ที่กินไฟหนักเช่น i9-1390KS ที่เราจะใช้นี้นะครับรองรับการโอเวอร์คล็อกเพื่อลิงก์ประสิทธิภาพ CPU ที่สูงที่สุดอีกด้วยนะแล้วก็ในส่วนของ PCIe นะครับก็เป็น 5.0 นะครับสล็อต M.2 แล้วก็ในส่วนการเชื่อมต่อเนี่ยก็เป็นแบบรุ่นใหม่ล่าสุดเลยนะครับถ่ายโอนข้อมูลได้ไวมากๆต่อมานะครับตัวนี้ก็จะเป็นพรีเมียมคอนเนคต่างๆนะครับนี่ก็พอร์ตการเชื่อมต่อให้มาครบเลยครับ USB Type A Type C ระบบเสียง 7.1 ให้มาครบนะครับแล้วก็มีเสาตัวรับ Wi-Fi นะคร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับเป็นเมนบอร์ดเผื่อการอัปเกรดในอนาคตดูตรงสตอเรจนะครับไม่ต้องห่วงเลยว่าความจุจะเต็มนะครับใส่ M.2 ได้5สล็อตเลยนะแล้วก็บัสแรมนะครับรองรับสูงสุด 7,200 นะครับสล็อตการ์ดจอก็5.0 แล้วนะครับพอร์ตการเชื่อมต่อก็ตามนี้เลยส่วนอันนี้ก็จะเป็นนี่ครับด้านหลัง Back IO Panel คือให้มาครบๆนะครับหน้าตาของเขาก็ประมาณนี้เอาละทีนี้เราจะมาอันบ็อกซ์ไปพร้อมกันเลยครับนี่สีดำแดงดุดันมากๆเลยผมชอบสีของ ROG มากเลยนะมันดูสวยงามแล้วก็โดดเด่นมากๆนะเปิดมาครับก็จะเจอ Welcome to the Republic นะเรียกว่าแบบชื่อวงดนตรีวงหนึ่งของฝรั่งเลยนะครับเอาแล้วมันเปิดจังไหนนอนี่จังซีบ่แม่นบ่นอแม่นละแม่นละเสาไวไฟหรือเปล่านออีหลีครับเสาไวไฟตัวนี้เอาเก็บไว้เก็บไว มาดูกันดีกว่าว่าในกล่องมีอะไรมาให้บ้างนะครับโอ้โหเยอะเยอะเยอะมาดูนี้กันก่อนเลยครับอะไรเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นน่าจะเป็นพวงกุญแจนะครับเป็นพวงกุญแจที่แพงมากนะครับหมื่นกว่าบาทต่อมาอันนี้ก็ประมาณว่ายินดีต้อนรับสู่โลกของ ROG Strix นะครับโอ้สวยงามครับกระดาษมูลค่าหมื่นกว่าบาทโอเคต่อมานะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของมัตเตอร์บอร์ดเลเยอร์นะครับต่างๆว่าตำแหน่งแต่ละตำแหน่งเนี่ยมันคืออะไรยังไงนะครับคู่มือเนาะแล้วก็นี่ครับสติกเกอร์มูลค่าหมื่นกว่าบาทครับถ้าอยากได้ก็ต้องซื้อเมนบอร์ดหมื่นกว่าบาทนะแอดไม่แน่ใจว่าในกล่องการ์ดจอแอดคิดว่ามันน่าจะมีเหมือนกันต่อมาครับอันนี้ก็เป็นกระดาษไม่ได้ใช้ครับนี่ก็เป็นคู่มือนะครับยูเซอร์ครับไม่ได้ใช้เหมือนกันเราระดับเทพโปรเฟสชันนอลแล้วต่อมาครับมาดูรายละเอียดปลีกย่อยนะอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับเดี๋ยวต้องเปิดดูคู่มือนะครับดูแล้วอ้อยังไงอันนี้ก็อ๋อเป็นตัวค้ำนะครับตัวนี้ ROG Graphic Card Holder นะเป็นค้ำการ์ดจอส่วนนี้ก็น่าจะเป็นที่ค้ำเหมือนกันนะครับผมการใช้งานก็มันก็มีบอกมีใบมาให้ในระดับหนึ่งแล้วนะครับที่เหลือเราก็ต้องเปิดคู่มือดูเนาะอันนี้ก็ Apple ก็พาดูคร่าวๆต่อมาอันนี้ก็เป็นสาย SATA นะครับเอาไว้เสียบกับฮาร์ดดิสก์ SSD SATA ส่วนอันนี้นะครับดูจากภาพก็จะเป็นพัดลมนะครับพัดลม ASUS Fan Holder นะส่วนการใช้งานก็ต้องดูคู่มืออีกทีนึงก็มันก็จะมีรายละเอียดปลีกย่อยครับเมนบอร์ดตัวท็อปๆมันก็จะมีออปชันค่อนข้างเยอะแล้วก็ส่วนนี้ก็จะเป็นซิลิโคน M.2 นะครับช่วยในการระบายความร้อนแล้วก็สติ๊กเกอร์นะแล้วก็มีพวกน็อต M.2 เยอะแยะมากมายเลยนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกไปเมนบอร์ดตัวนี้มันใส่ M.2 ได้5สล็อตเลยแล้วก็จะมีเคเบิลไทครับผมเคเบิลไท ROG นะครับเคเบิลไทหมื่นกว่าบาทโอเคครับประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูหน้าตาเมนบอร์ดกันบ้างครับต่อมาผมก็จะพามาแกะถุงเมนบอร์ด ROG ไปพร้อมกันเลยนะครับตอนแรกบอกว่าจะแกะแล้วก็ตัดคลิปออกมาอีกทีนึงแต่ไม่เอาดีกว่าเนาะผมคิดว่าเพื่อนก็น่าจะอยากดูไปพร้อมๆกันเลยเนาะเอ้ยคอม ROG เซตดัดแสนเนี่ยเบื้องหลังมันแบบ
เป็นไงมาไงเนาะแบบจะได้มีประสบการณ์ร่วมกันกับ Airpods นะครับอ่ะก็หนักพอสมควรเลยนะครับโอ้มาดูครับเมนบอร์ด ROG นี่ครับผมโอ้โหเป็นไงดูสวยงามดุดันไม่เกรงใจใครเมนบอร์ด ROG ดูครับโอ้โหน่ามาดูดีเทลใกล้ๆครับนี่สล็อต M2 นะครับแล้วก็แบบมีแบบเล่นลวดลายแฝงด้วยนะครับเนี่ยสล็อต M.2 เย็นแน่นอนนะครับบอกเลยใส่ M.2 เข้าไปเนี่ยระบายความร้อนแทบจะเอาจริงๆทุกตำแหน่งของ M.2 ที่มีเลยนะครับนี่ก็ถุงอันนี้เราก็แกะก่อนใช้ให้ผมแกะด้วยไม่งั้นมันจะอมความร้อนนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาแกะอีกทีนึงแล้วกันตอนประกอบนะเพราะว่าถ้ารีบแกะตอนประกอบเดี๋ยวมันเวลาเราจับนั่นจับนี่มันจะเป็นรอยนิ้วมือนะครับเดี๋ยวค่อยแกะอันนี้ก็น่าจะเป็นมีไฟ RGB นะผมส่วนนี้โอ้ยอันนี้มันแค่นะผม Q อ่านว่า Q release กดปุ๊บมันเหมือนแบบเป็นตัวปลดล็อกการ์ดจอนะอันนี้คือดีนะครับรู้สึกว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ปกติสมมติว่าถ้าเราเสียบการ์ดจอใช่ไหมแล้วบางทีตรงนี้มันเอามือเหยียบเข้าไปไม่ได้ถ้าเราจะปลดล็อกมันก็แบบยากบางทีก็ต้องใช้ไขควงกดนะครับเวลาจะถอดการ์ดจอมันจะยากแต่นี่คือกดปุ๊บมันก็จะปลดสลักการ์ดจอเลยนี่ดีมากนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับอันนี้ผมว่ามันแบบทำมาแบบโอเวอร์สุดๆเลยนะครับ M.2 ครับดูสล็อต M.2 แม่งมีฮีทไปโอเคดูดิโอ้โหจะระบายความร้อนดีไปไหนวันนี้ส่วนนี้ก็สแตมป์ได้4แถวนะครับนี่แล้วก็ในส่วนของสล็อตภาคใต้ไฟครับผมดู19เฟสครับผมเรียงกันเป็นตับๆๆเลยนะนี่ก็เป็นฟินในการระบายความร้อนนะครับก็หนาเติบนะส่วนด้านหลังครับผมนี่พรีเมียม Back IO Panel นะครับมี USB ให้มาแบบเผื่อเลยล่ะด้านหลังครับมาดูกันสักหน่อยว่ามีลวดลาย ROG ไหมเฮ้ยมีอยู่เว้ยเฮ้ยมีอยู่นะครับถึงแม้ว่าประกอบแล้วจะไม่เห็นก็ตามแต่ก็ยังทำมาให้เท่ๆนะครับอ่ะประมาณนี้ครับผมโอ้ยหนักเดี๋ยวเราจะมาประกอบนะครับอันดับต่อไปเราก็จะมาอันบ็อกตัว CPU i9 1390KS ไปพร้อมๆกันนะครับเอาละครับอันนี้ก็คือหน้าตาของกล่อง i9 ตัว Special Edition นะครับตัวนี้คือแรงมากๆเลยครับผมเพราะสปีดก็อยู่ที่ 6.0 GHz Turbo เลยนะครับนี่ตัวสุดของ Intel 73เลยนะผมสำหรับสายเกมมิ่งสายทำงานหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับด้านในก็จะเป็นเหมือนแบบเอาแบบมาคล้ายๆแบบแผงวงจรตัว CPU นะอ่ะแล้วมันจะแกะยังไงมันมีที่แกะปะเนี่ยดึงได้ไหมดึงก็ดึงไม่ได้เหมือนจะมีตรงนี้ให้เราเอาคัตเตอร์กรีดนะครับของทุกชิ้นนะครับลายในบ็อกก็เป็นมือหนึ่งทั้งหมดเลยนะถ้าใครสนใจสั่งก็บอกมาได้เลยนะผมต้องการแบบไหนงบประมาณเท่าไหร่จัดให้ได้หมดเลยนะครับค่อยๆผมเปิดผนึก CPU สุดแรงโอ้มันเปิดอย่างนี้นี่เองเรามาลุ้นไปพร้อมกันครับผมว่าไอ้บ็อกจะต้องเปิดเดี๋ยวนี้โอ๊ยรู้สึกว่ายุงกัดเฮียเดี๋ยวอ้าวเฮียเฮียเบิร์ดโอ้มันจะเป็นจังสี่บ่โอ้ยบ่เคยเฮ็ดเนาะโอ้ยเฮ้โอ้ถ้าเป็นกระจกนี่ส่งหน้าไปแล้วเนี่ย Intel วางไว้มองไหนดีวะมองนี่ละกันมุมซ้ายเด้อส่วนตรงนี้คืออีหยังเนาะขอเบิ้งเด้อเฮ้อันนี้ก็น่าจะเป็นโน้ตนะครับแต่ไม่ค่อยได้ใช้อยู่แล้วนะครับแต่ถ้ามีภาษาไทยจะอ่านอยู่นะมีป่าวะอันนี้ก็เป็นติ๊กเกอร์นะครับเอาไว้แปะที่ตัวเคสต่อมาเรามาอันบ็อกตัว CPU นี่มาแล้วนะครับอยู่แบบนี้นี่เองก็จะเป็นในส่วนของวัสดุก็จะเป็นก็เป็นพลาสติกแบบพลาสติกแต่คอแล้วก็เหมือนอลูมิเนียมอยู่นะวัสดุก็ถือว่าทำมาได้ดีนะครับนี่ครับ
ไอ้เข้า1390 K จริงๆน่าจะใส่ขอบทองสักหน่อยผมว่ามันเท่น่าดูเลยอ่ะแกครับนี่ของแท้ของแท้ไอ้91390 KS เฮ้ยตรงนี้มันมีภาษาอะไรแปลกๆได้ว่ะเห็นป่ะเนี่ยบาร์โค้ดน่าจะเป็นบาร์โค้ดนะครับอ่ะประมาณนี้เอาละเดี๋ยวเราจะเอา CPU ใส่เข้าไปที่เมนบอร์ดกันหลังจากที่เราได้ติดตั้ง CPU เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับต่อมาเราก็จะมาติดตั้งแรมคอมพิวเตอร์กันนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะพามาดูนะตัวนี้ก็เป็นแรม Corsair Dominator Platinum RGB เลยนะครับตัวนี้ก็เป็นแรมตัวสุดของทาง Corsair เช่นกันนะครับเป็นแรมความจุ 32GB 5600 DDR5 นะครับ1กล่องมี2ตัวนะครับเราจะใส่เป็น4ตัวเลยนะครับก็จะรวมเป็น 64GB นะอันนี้ก็ใส่4ตัวก็1เลยนะผมข้อดีเวลามองภายในเครื่องคอมนะครับสีมันจะดูสวยงามเรียงกันเป็น4ตัวเลยนะครับถ้าใส่2ตัวบางทีมันอาจจะแบบเฮ้ยมันขาดๆใช่ไหมเราก็จัดเต็มเลยแล้วก็แรมเยอะก็ช่วยให้เราเปิดโปรแกรมเปิดเกมพร้อมๆกันได้อย่างหลายโปรแกรมหลายเกมหลายอย่างพร้อมกันได้อย่างลื่นไหลเลยนะครับใช้งานได้อีกยาวนะครับใช้งานเปิดหลายโปรแกรมคือแบบเราไม่ต้องปิดเครื่องไม่ต้องรีสตาร์ทเลยนะครับแรมบอกเลยว่าเหลือเฟือมากเอาล่ะเดี๋ยวป๊อกจะแกะให้ดูสักกล่องหนึ่งแล้วกันนี่ครับยังไม่ได้แกะเลยนะครับของใหม่มือหนึ่งนะปึ๊บปึ๊บชเวฟชเวฟนี่แล้วก็สไลด์ออกมาแบบนี้นะครับบอกเลยว่าแพ็กเกจออกมาได้สวยงามครับผมนี่ก็จะมีแบบโฟมกันกระแทกอย่างดีเลยนะครับพรีเมียมสุดๆใครไม่เคยเห็นเซตแบบนี้นะครับก็ดูไปพร้อมกันได้เลยนะผมเบื้องหลังงานประกอบคอม ROG จากร้านในป๊อกนะครับเป็นทั้งเจ้าของร้านเป็นทั้งคนประกอบเองนะผมสุดแค่ไหนนะสุดแค่ไหนดูครับประกอบเองกับมือพังเองกับมือเฮ้ยไม่ใช่นะนี่ครับเป็นไงแรมสวยงามมากครับผมสีดำดูดันไม่เกรงใจใครจริงๆนี่ไงโอ้โหนะเดี๋ยวขอวางก่อนเดี๋ยวเห็นความสวยงามได้ไม่เต็มที่ครับนี่ก็ดูกันยาวครับผมดูไปกินข้าวไปอารมณ์เหมือนดูหนังแล้วกันนะครับนี่ดูมิเตอร์พัฒนาดีดิเห็นไหมจับปุ๊บมันก็มีแบบคาบหน่อยนะแต่มันก็ไม่เป็นรอยนิ้วมือเฉยเลยนะตัวนี้ก็จะเขียนว่า DDR5 ครับผมส่วนตัวนี้ก็เป็น RGB นะครับ RGB ตัวนี้ก็เขียนว่า Dominator นะครับโอ้โคตรสุดนี่ถ้าจับเรียงกัน4แถวนี่บอกเลยว่าโคตรเท่เอาล่ะทีนี้เดี๋ยวเราจะไปประกอบแรมกันครับหลังจากที่เราได้ประกอบแรมไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับแอปก็ได้แผลด้วยนะนี่เห็นปะนี่โดนพินเสียบไฟ RGB จิ้มมือนะครับหลังจากที่ไปปลดสล็อกโอ้โหแบบทะลุเลยเนี่ยใช่ไหมมันต้องแบบนักรบต้องมีบาดแผลนะครับแต่ไม่เป็นไรครับอ่ะต่อมาครับเราก็จะมาติดตั้ง SSD M.2 ของ Samsung นะครับตัวนี้ตัวโปรเลยนะครับ9802,000 GB Gen 4นะครับอ่านเขียนประมาณ 7,000 เมกะไบต์ต่อวิเลยถือว่าอ่านเขียนไวมากๆเลยนะผมใช้กันได้อีกยาวนะลูกค้าสั่ง2ตัวเลยนะครับก็เป็น 4TB มี2ตัวนะครับก็จะช่วยในเรื่องของการเมนเทนต่างๆดีมากยิ่งขึ้นสมมติเกิดเหตุการณ์อันนี้เสียแล้วก็ยังมีสำรองนะครับจะได้ไม่ต้องรอตัวใหม่การใช้งานจะได้แบบราบรื่นนะครับหรือว่าใครจะใช้ตัวนึงก็ได้แต่ต้องแนะนํา2ตัวดีกว่าเผื่อตัวนึงเสียมันจะได้มีตัวสำรองนะครับอ่ะเราก็มาแกะเลยนะครับนี่สดๆร้อนๆนะครับของใหม่มือหนึ่งอ่ะไหนๆก็ป
าดแล้วนะครับปาดตอนนี้ได้เลยแล้วกันนะครับปั๊บอันนี้ป๊อกก็มาถ่ายช่วงเช้านะครับคลิปก่อนอันนี้ก็จะเป็นช่วงตอนคืนนะปึ๊บนี่อยู่ในแพ็กเกจสวยงามตามท้องเรื่องนะครับนี่เดี๋ยวเราจะมาติดตั้งกันนะครับก็จะมีในส่วนของสล็อตตรงนี้นะครับตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูว่ามันต้องแกะอะไรยังไงวะเนี่ยนี่หลังจากที่เราขันน็อตแกะตัวซิงค์ระบายความร้อน M.2 มาแล้วนะครับนี่ก็คือหน้าตาโอ้โหคือดูครับเกินไปไหมมีฮิตไป M.2 มีฮิตไปโอ้โหจะระบายความร้อนดีไปไหนอะอันดับแรกเลยเราก็มาแกะพลาสติกตรงนี้นะครับที่มันแปะซิลิโคนไว้นะครับงานปึ๊บตรงนี้1จุดนะตรงนี้ก็มี1จุดนะแล้วก็แกะปึ๊บโอ้โหซิลิโคนทั้งหน้าทั้งหลังแล้วเราก็เอา SDM M2 ก็เล่าไปเสียบใส่เลยครับไม่ยากอย่างที่คิดเสียบอันนี้ปั๊บแล้วอันนี้นะครับมันก็จะมีสลักครับดันนะไม่ต้องขันน็อตนะเห็นไหมเสร็จแล้วนะทีนี้เราก็วางใส่ตำแหน่งเดิมเลยโอ้โหหนักมากหนักมากน่าจะเย็นเจี๊ยบเลยนะครับโอ้แล้วก็ก้มเล็งดีๆแล้วเราก็กดๆนิดนึงให้ตัวซิลิโคนมันแนบกระจายตัวแล้วเราก็ขันน็อตกลับคืนที่เดิมเราก็แกะตัวระบายความร้อน M.2 ออกมาแล้วครับอีก1อันนะก็ดูสวยงามครับด้านใต้ก็มีซิลิโคนเช่นกันแล้วก็อย่าลืมนะครับแกะน็อตออกมาฟึบทีนี้เราก็จะเอา SDM2 มาติดตั้งนะติดตั้งเหมือนเดิมเลยนี่ครับตัวนี้ก็980 Evo เสียบเข้าไปฟึบนี่แล้วเราก็ดันสลักปั๊บเรียบร้อยทีเราก็ทำเหมือนเดิมเลยนะครับระหว่างติดตั้งเราก็ก้มหน้าเล็งน็อตทีนี้เราก็บีซะหน่อยบีให้ตัวซิลิโคนแนบชิดติดกันหลังจากนั้นก็เหมือนเดิมเลยขันน็อตกับเข้าที่เดิมนี่ทีนี้ขั้นตอนต่อมานะครับเราก็จะมาเตรียมวางระบบชุดน้ำนะครับเราจะมาประกอบพัดลมแกะพัดลมใส่ตัวหม้อน้ำกันนะครับไปเดี๋ยวเราจะไปดูขั้นตอนต่อไปกันนะครับบอกเลยว่าสนุกแน่นอนเอาละครับเราก็จะมาอันบ็อกชุดน้ำ ROG Liuxin 360เลยนะครับเดี๋ยวก่อนที่จะมาอันบ็อกเดี๋ยวพ็อกจะพามาดูฟีเจอร์กันดีกว่าว่ามันมีอะไรน่าสนใจบ้างโอ้ทำไมมันหนักจังเนาะนี่ใส่กับ CPU ซ็อกเก็ต AM5 ล่าสุดนะครับซ็อกเก็ต LGA1700 Intel 73นะครับแล้วก็นี่พัดลมออกแบบมาโดยน็อกทัวร์นะครับระบายความร้อนกว่าอากาศดีอย่างแน่นอนนะแล้วก็รับประกัน6ปีนะครับนี่ด้านหลังก็จะมีกล่องคอนเทนเนอร์การคุมไฟ RGB นะครับนี่มอน้ำก็จะเป็นลักษณะนี้นะแล้วก็บล็อกน้ำครับจะมีหน้าจอ LED ด้วยนะครับส่วนพัดลมจะเป็นสีดำธรรมดานะครับยังไม่สุดนะเดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนพัดลมเป็นแบบ RGB ของเยลลี่นะครับจะช่วยในเรื่องของการระบายความร้อนนะครับเดี๋ยวมาดูว่าจะเป็นยังไงเนาะนี่ก็เป็นหน้าจอผม 3.5 นิ้วฟูลคอลเลอร์ LCD นะครับพัดลมน็อกทัวร์แล้วก็นี่ครับ Gen 7ปั๊มนะแล้วก็จะมีพัดลมบนตัวปั๊มด้วยนะครับเพราะช่วยในเรื่องการระบายความร้อนดีมากยิ่งขึ้นครับเอาล่ะเดี๋ยวเราจะมาเปิดกันเลยทะดานี่ก็จะมีWelcome to the Republic of Gamer ต่อมาครับสิ่งที่เราจะเจออันนี้ก็จะเป็นตัวหูบล็อกน้ำบอกเลยว่าเบลเลอร์เธอเบลเลอร์ท่ามากเลยอันใหญ่เบลเลอร์เลยนะเนี่ยดูดิใหญ่เข้ามือแอดบล็อกเลยนะแล้วก็จะมีในส่วนของที่เสียบคุมไฟ RGB โดยเฉพาะเลยนะเนี่ยก็จะมีพวกไมโคร USB พวก USB ต่างๆนะครับนี่อันนี้ก็คือลักษณะปั๊มนะครับก็จะมีวิธีการติดตั้งนะครับก็มีซิลิโคน
ROG จริงๆถ้าแบบสกรีนไลน์ ROG มานี่คือแจ่มว้าวมากเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวไอ้ป๊อกขอตัวเอาหม้อน้ำออกดีๆก่อนแล้วกันนะครับนะแล้วก็ตัวสายเป็นสายถักนะครับก็ถือว่างานดีเลยแหละนะครับเอาละครับทุกคนตอนนี้ไอ้ป๊อกก็เอาชุดน้ำออกมาจากกล่องทั้งหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูว่าอุปกรณ์มีอะไรบ้างนี่สติกเกอร์มูลค่าเป็นหมื่นนะครับ ROG เอาไว้ติดตู้เย็นติดเคสคอมอะไรก็ว่ากันไปนะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นฐานนะครับพวกขาต่างๆเอาไว้ติดตั้ง CPU นั่นเองนะครับอย่าง Intel AMD นะครับอยู่ในนี้หมดเลยต่อมาอันนี้ก็เช่นกันนะครับก็จะเป็นฐานตัวนี้ AM5 นะก็จะมีซ็อกเก็ตมาให้ครบๆเลยอันนี้ก็จะเป็นคู่มือการติดตั้งนะครับก็จะบอกไว้การถอดบล็อกน้ำต่างๆส่วนนี้ก็จะเป็นตัวคอนโทรลเลอร์นะครับก็ถือว่าวัสดุค่อนข้างดีนะเพราะมันหนักมากเลยนะเนี่ยหนักโคตรเนี่ยน่าจะเป็นอลูมิเนียมเลยแหละนะครับแต่ยังไม่ได้แกะเดี๋ยวค่อยแกะกันอีกทีนึงนะครับคลิปนี้อาจจะไม่ได้แบบลงรายละเอียดการประกอบนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างใช้เวลานานแล้วก็ซับซ้อนมากๆเลยนะอ่ะในส่วนของพัดลมนะครับเดี๋ยวมาดูกันเขาก็เป็นของน็อกทัวนะครับเห็นไหมน็อกทัวแบรนด์นี้มีชื่อเสียงนะครับโดดเด่นในเรื่องของการออกแบบชุดระบายความร้อนนะครับพัดลมก็วัสดุถือว่าหนาเตอะเลยนะครับหนาค่อนข้างหนาแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นยางกันสะเทือนต่างๆนะครับรู้สึกเนี่ยมีขอบตรงนี้ได้เวลาแบบพัดลมชนกันมันจะได้เสียงไม่ดังแล้วก็ค่อนข้างนิ่งนะด้านล่างก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็จะมีแบบเซาะร่องตรงนี้ผมเพื่อให้การกระจายของลมเนี่ยอัดเข้าไปในตัวหม้อน้ำได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับเอาล่ะทีเนี้ยก่อนที่ไอ้ป๊อกจะไปขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวไอ้ป๊อกจะไปวางแผนก่อนว่าเราจะวางตัวหม้อน้ำไปทางไหนดีแล้วก็ออกแบบการวางพัดลมนะครับว่าจะประกบหน้าหลังยังไงเพราะว่าไอ้ป๊อกจะเอาพัดลมมาประกบหม้อน้ำนะครับ6ตัวก็คือด้านล่าง3แล้วก็ด้านบน3โดยใช้พัดลมเสริมจากเดลลี่นะครับเราจะวางทิศทางของพัดลมเดลลี่เนี่ยเอาไว้ภายในเคสนะครับเวลาเปิดไฟมันจะได้เห็นไฟด้านบนด้วยเพราะว่าถ้าเราใช้แค่ชุดน้ำตัวนี้นะครับหม้อน้ำมันจะมีไฟแค่ตรงบล็อกน้ำนะครับตรงพัดลมมันจะไม่มีนะครับมันอาจจะดูมืดๆไปหน่อยนะครับแต่ลูกค้าบอกว่าอยากได้แบบสวยๆเห็นไฟตรงหม้อน้ำด้วยก็เลยต้องซื้อออปชันเสริมเข้ามานะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะมาดูขั้นตอนต่อไปกันเลยครับเอาละครับหลังจากที่ไอ้ป๊อกหายไปวางแผนมานะครับผมว่าจะติดตั้งอะไรยังไงนะครับแล้วก็มาสรุปกันเบื้องต้นนะอันนี้ก็เป็นพัดลมชุดแรกนะครับจะเป็นของเดลลี่นะตัวนี้ก็เพิ่งแกะออกมาจากกล่องหมาดๆเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นชุดพร้อมกับคอนโทรลเลอร์นะครับต้องดูดีนะเวลาซื้อบางทีมันจะเป็นแบบพัดลมแยกถ้าพัดลมแยกบางทีมันไม่มีคอนโทรลเลอร์พัดลมแยกมันเหมาะสำหรับเอาไปต่อเสริมนะครับแต่ถ้าใครยังไม่เคยประกอบเนี่ยมันก็ต้องซื้อตัวที่มันมีคอนโทรลเลอร์พร้อมกล่องด้วยนะครับไม่งั้นมันจะคุมไฟไม่ได้นะแต่ป๊อกก็จะเอาแผงเนี่ยนะครับอยู่ด้านในนะผมอยู่ด้านในโดยการจับพัดลมนะครับวางใส่ตัวหม้อน้ำแบบเนี้ยนะแบบนี้นะเวลาเปิดมันก็จะเห็นไฟนะครับไฟมันก็จะวิ่งทั้งตัวพัดลมทั้งเส้นตรงนี้นะครับแล้วก็มองด้านข้างตัวนี้ก็มีไฟด้วยนะครับมีไฟด้วยเนี่ยมีไฟมันจะสวยนะครับส่วนอันนี้เป็นตัวสีดำของน็อกทัวนะครับจะเอาไว้ด้านบนของตัวหม้อน้ำนะครับเพื่อดูดลมออกไปอีกทีนึงไอ้ตัวเนี้ยคือดูดลมเป่าหม้อน้ำนะครับดูดลมเป่าหม้อน้ำตัวเนี้ยก็คือจะเป็นดูดลมออกจากตัวหม้อน้ำนะครับก็คือจะประกบหน้าหลังเลย6ตัวนะแล้วก็สิ่งที่ต้องเตรียมนะครับน็อตยาวนะน็อตยาวต้องมีทั้ง2ชุดเลยต้องไปหาเอาเองนะครับนี่ถ้าเป็นชุดที่มากับหม้อน้ำก็คือเนี่ยขันเอาพัดลมวางใช่ไหมพัดลมวางแล้วก็ขันปุ๊บมันก็จะยึดกันแต่เนี่ยพอเรามีพัดลมอีก6ตัวใช่ไหมมันก็ไม่พอเราต้องไปหาซื้อมาเพิ่มนะครับลองไปหาไปถามร้านประกอบพร้อมอะไรก็ได้ถ้าใครอยากติดประกบ6ตัวแบบนี้ก็ได้เช่นกันนะครับแต่เคสนะครับสำคัญเคสต้องรองรับนะบางทีเคสด้านบนไม่ได้สูงก็ใส่ไม่ได้นะครับอันนี้คือพิเศษหน่อยนะมันใส่ได้เอาล่ะเดี๋ยวทีนี้เราจะมาเอาตัวพัดลมนะประกบหน้าประกบหลังนะอันนี้คือเดี๋ยวให้ดูจุดเด่นนิดนึงนะครับอันนี้เป็นพัดลมเขาจะเป็นแบบสไลด์นะครับสไลด์โดยที่พัดลมไร้สายนะพัดลมไร้สายจริงๆมันก็มีสายแหละแต่สายมันน้อยมากๆนี่เห็นไหมมันจะมี
ตัวผู้ตัวเมียอยู่นะมันก็มีสลักเห็นไหมสลักสลักปุ๊บแล้วก็จับประกบแล้วเราก็สไลด์ขึ้นบนอย่างเงี้ยปุ๊บมันก็จะลงล็อกปุ๊บปุ๊บแล้วเราก็จะมีไอ้ตรงเนี้ยนะครับนี่เอามาต่อแล้วก็ต่อเข้าคอนโทรลเลอร์นะอ่ะเดี๋ยวไปดูในส่วนของคลิปประกอบกันเลยครับเอาละครับเราก็มาต่อกันเลยนะครับหลังจากที่แอดป๊อกได้เตรียมทำการติดตั้งพัดลมที่ตัวหม้อน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ใกล้ที่จะได้เอาพวกอุปกรณ์ต่างๆนะผมพวกเมนบอร์ดแล้วก็ power supply การ์ดจอเข้าไปในเคสแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะมาอันบ็อกตัว power supply ROG Thor 1200 วัตต์ Platinum นะครับตัวนี้ก็เป็น power supply แบบโอ้โหท็อปๆเลยนะครับแล้วแบบโคตรหนักมากผมยังกับแบบยกดัมเบลเลยนะในส่วนของรายละเอียดต่างๆนะครับตัวนี้ก็ประกัน10ปีนะครับประกันระยะ10ปีเลยแอดต้องขอไม่ยอมแล้วกันเพราะมันหนักมากแล้วก็มีมาตรฐาน80วัตต์แพลตินัมเลยนะครับก็ช่วยในเรื่องของการประหยัดไฟมากๆเลยนะครับมาลองเปิดครับผมปึ๊บนี่เปิดมาก็จะเจอ ROG นะครับแล้วก็มีพวกสมุดคู่มืออะไรต่างๆนะครับนี่ก็เป็นโลโก้แล้วก็มีคำว่าทอเทพเจ้าสายฟ้านะเอแล้วแกะยังไงว่าอ๋อแกงครับนะมันก็จะมีสติกเกอร์เหมือนเดิมนะครับนี่มีสติกเกอร์แล้วก็ตีนตุ๊กแกครับผมแล้วก็เคเบิลไทยให้มาเยอะพอสมควรเลยต่อมาครับอันนี้ก็มันจะเป็นพวกสายไฟต่างๆนะครับเพราะว่าเป็น power supply แบบถอดสายได้นั่นเองอันนี้ก็จะเป็นปลั๊ก power supply นะครับแบบแถมให้2แบบเลยนะเผื่อแบบใครอยู่ที่ประเทศที่มันไม่รองรับปลั๊กนะครับนะอันนี้ก็จะเป็นบอกไปแล้วเนาะต่อมาครับอันนี้ก็จะเป็นตัว power supply ที่แท้ทรูนะก็จะมีคำแนะนำในการติดตั้งการ์ดจอนะครับมาดูหน้าตาจริงๆดูก่อนจะสวยงามแค่ไหนวู้วู้สวยทำเป็นเล่นไปดูดิสีเงินขาวๆนะครับแล้วกลิ่นแบบหอมหวนจริงโอ้โหหนักโคตรหนักเลยหนักมากนี่ครับได้รู้สึกว่ามันจะยาวๆนะครับนี่ของใหม่มือหนึ่งครับผมขอโอ้ยว้าโอ้ยใจหายใจคว่ำเบิร์ดเลยนี่ครับเอ๊ะอันนี้จะเป็นพลาสติกนะฟังเป็นพลาสติกเราก็นึกว่าเป็นอลูมิเนียมนะเป็นพลาสติกเงินแล้วก็พัดลมอันใหญ่เบลเลอร์เห็นไหมพัดลมอันใหญ่เบลเลอร์ในส่วนของตัวนี้นะครับก็จะมีโลโก้นะครับตัวนี้จะมีไฟนะครับไฟ RGB ตรงนี้นะครับบอกนี่นะตรงนี้เดี๋ยวค่อยแกะกันอีกทีนึงโอ้ตรงนี้มีแบบเหลี่ยมๆด้วยนะดูดิเป็นเพชรเลยเขาทาดูสวยงามโดดเด่นดีนี่ก็ถอดสายไฟได้ทุกตำแหน่งนะครับส่วนตรงนี้จะเป็นสัญลักษณ์ปรับพัดลมนะครับให้มันเงียบนะเปิดทิ้งไว้เลยเอาละเดี๋ยวเราจะเอาโพสต์สปายไปใส่เข้าไปในเคสกันเลยครับขั้นตอนการใส่ในเคสเนี่ยก็จะยากนิดนึงเดี๋ยวว่าจะถ่ายแบบเป็นขั้นตอนแล้วกันไม่ได้อธิบายนะครับดูเพลินๆกันไป
เอาละครับหลังจากที่แอดบ็อกซ์ได้ทำการติดตั้งตัวชุดน้ำแล้วก็เสียบสายไฟ24พินเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ไล่เสียบสายไฟต่างๆไม่ว่าจะเป็นสายพวกฟอนต์พาเนลสายไฟ USB 3.0 สาย RGB USB ต่างๆครบนะครับก็มาดูงานประกอบหลังเคสกันนะครับซึ่งบอกแล้วว่าจุดที่ยากที่สุดกับการประกอบเครื่อง ROG เครื่องนี้นะครับนั่นก็คืออะไรครับทุกคนนั่นก็คือการเก็บสายไฟนะครับเครื่อง ROG เครื่องนี้นะครับจะแตกต่างจากเครื่อง ROG เจ้าอื่นๆที่เขาประกอบกันนะครับซึ่งถ้ามีก็มีน้อยมากเลยนะครับเพราะว่าเจ้าอื่นๆเขาจะไม่ได้มีไฟ RGB เยอะขนาดนี้นะครับซึ่งเจ้าอื่นจะมีเอาจริงๆน่าจะมีคอนโทรลเลอร์แค่เท่าไหร่แค่2ตัวได้นะครับแค่2ตัวถ้าแบบไม่ได้แต่งนะก็มีตัวนี้คอนโทรลเลอร์ตัวชุดน้ำนะครับซึ่งชุดน้ำพัดลมไม่มีไฟ RGB อยู่แล้วนี่ตัดออกไปเลยจะมีแค่ตัวไฟ LED ด้านหน้าตัวบล็อกน้ำเท่านั้นเองนะครับต่อมาคอนโทรลเลอร์ตรงนี้นะก็จะมีไฟ RGB ด้านหน้าตัวเคสแค่ตัวนี้นะครับซึ่งของผมเนี่ยจะต่างกันตรงที่คอนโทรลเลอร์ไอ้ตรงเนี้ยจะเป็นกล่องไฟ24พินแล้วก็ไฟเลี้ยงตัวการ์ดจอตรงเนี้ย1เลยตรงเนี้ยเห็นมั้ยจะมีสายไฟพ่วงมา1 2 3ซึ่งสายไฟจะเยอะแล้วตรงนี้1ต่อมานะครับตัวนี้ก็จะเป็นพวก USB ต้องเสียบบอร์ดนะครับแล้วก็พวก RGB แล้วก็สายไฟ24พินกับสายไฟเลี้ยงนะครับอันนี้ก็เพิ่มไปแล้วกล่องนึงนะครับต่อมาครับอันนี้คือจุดสังเกตอีกจุดนึงก็คือจะเป็นตัว USB internal hub ใครที่แต่งคอมแล้วแบบมีไฟ RGB เยอะๆจะเข้าใจนะครับเพราะว่าเมนบอร์ดปกติแล้วเมนบอร์ดจะให้ USB ตรงเนี้ยมาแค่2ตำแหน่งนะครับแต่ตัวเคสตัวนี้นะครับต้องการ3ตำแหน่งเผอิญไม่พอนะครับผมก็ต้องซื้อมาเพิ่มเพราะว่าถ้าเราไม่เสียบตัวพัดลมจะไม่มีไฟนะครับหรือถ้าเราเสียบอย่างใดอย่างหนึ่งสายไฟ RGB ไม่มีไฟมันก็ต้องหายไปอย่างใดอย่างหนึ่งนะผมซึ่งไม่ได้ผมมันไม่ครบองค์ประกอบนะครับมันต้องสุดนะก็ต้องซื้อมาเพิ่มจำเป็นต้องซื้อมาเพิ่มอยู่แล้วนะครับตัวนี้ก็จะตกอยู่ประมาณหลักร้อยผมหลักพันต้นๆเห็นไหมก็มีสายมาเพิ่มอีกแล้วนะครับหนึ่งเลยก็คือสายไฟเลี้ยง2เลยก็คือสาย USB ที่จะต้องต่อพ่วงมาเป็นฮับนะครับก็มีมาเพิ่มอีก1คอนโทรลเลอร์ต่อมาครับอันนี้ก็เป็นคอนโทรลเลอร์พัดลมเดลลี่นะครับซึ่งเราติดตั้งเพิ่มตัวหม้อน้ำใช่ไหม1 2 3แล้วก็4ก็คือพัดลมด้านหลังนะครับเป็น5แล้วก็ด้านหน้าอีก6 7 8 8ตัวนะครับแล้วก็พ่วงปุ๊บเอามาโยงใส่นี่นะครับตอนแรกแอดก็มองแล้วแม่งจะใส่ตรงไหนดีมีตรงนี้ด้วยมีตรงนี้ด้วยซึ่งตัวเนี้ยดูแล้วเขาน่าจะออกแบบให้ใส่ตัวหม้อน้ำได้นะครับแต่เราเอามาดัดแปลงนะผมเพราะเราไม่ได้ใส่หม้อน้ำอยู่แล้วซึ่งด้านหน้ามันจะเป็นแผ่น RGB ของ ROG อยู่แล้วนะครับเราก็เอามาใส่พอดีเป๊ะเลยนะเนี่ยพอดีเป๊ะเลยแล้วก็ไล่สายปุ๊บนี่ปุ๊บนี่ครับโยงนี่แล้วก็ไอ้พวกสายต่างๆพวก USB 3.0 USB Type C นะครับก็โยงมานี่แล้วก็วกเข้านี่นะส่วนสายอื่นๆที่ไม่ได้ใช้นะครับก็โยงใส่ข้างล่างนะครับส่วนนี้ก็สาย24พินแล้วก็สายไฟเลี้ยง CPU ก็โยงเข้าข้างล่างนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นพัดลมนะครับสายพัดลมก็โยงเข้านี่แล้วก็เนียนเข้าขอบตรงนี้นะส่วนนี้ก็เป็นพวก RGB ต่างๆจริงๆจะต่อเพิ่มอีก2ตัวด้วยนะครับ RGB เนี่ยก็คือฐานรองการ์ดจอแล้วก็ตัวคำการ์ดจอนะก็คือ RGB จัดเต็มเลยแต่ถ้าใครแบบเฮ้ยทำไมต้อง RGB เยอะขนาดนี้ครับจริงๆมันก็ขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคนนะครับจริงๆไม่ต้องปรับ RGB ก็ได้นะถ้าคุณชอบสีฟ้าอ่ะก็คือฟ้าทั้งเครื่องสีเขียวทั้งเครื่องสีแดง ROG ทั้งเครื่องก็ได้ไม่จำเป็นต้อง RGB เพราะว่าเราสามารถปรับโหมดไฟได้อย่างอิสระเลยนะแล้วก็แบ่งโซนไว้เรียบร้อยแล้วนะผมโซน ROG ปรับ ROG โซนไฟเรลลี่ปรับไฟเรลลี่โซนชุดน้ำก็โซนชุดน้ำคือแยกอิสระปรับได้ตามใจชอบเลยอันนี้ก็คือคร่าวๆนะครับถ้าการจัดสายไฟดีไม่ดียังไงก็สามารถติเตียนได้นะครับอย่าซื้อแน่อะไรบอกได้ผมไอ้พร้อมที่จะเรียนรู้อยู่แล้วนะผมซึ่งการจัดไฟก็จะประมาณนี้เลยต่อมานะครับเราก็มาดูภายในตัวเคสกันเลยนะครับเพื่อนๆจะสังเกตเห็นได้ว่าตัวนี้จะเป็นก้อนนะผมซึ่งตามที่เพื่อนๆคิดเลยนะครับนั่นก็คือก้อนสายไฟที่ผมเอามาเรียงไว้นะครับเพราะว่าตัวนี้จะเป็นจุดเก็บสายไฟอยู่แล้วนะครับเนี่ยเขาก็จะมีตัว cover บังให้นะครับแล้วก็ผมได้ถอดตัวใส่ฮาร์ดดิสก์ออกนะเพื่อที่จะมีพื้นที่ในการเก็บสายไฟมากยิ่งขึ้นนะอนาคตถ้าเราอยากจะใส่ฮาร์ดดิสก์ก็เอามาใส่ได้นะครับแต่มันอาจจะเบียดสายไฟหน่อยนะแต่ทุกวันนี้จริงๆแทบจะไม่ต้องใช้ฮาร์ดดิสก์กันแล้วนะครับเราก็ใช้เป็น SSD ไปเลยเพราะว่าติดตั้งง่ายด้วยนะครับแล้วก็ไม่เปลืองพื้นที่นะเราก็ถอดออกไปเลยนะครับอันนี้ก็ผมก็คุยกับลูกค้าแล้วครับลูกค้าเขาก็โอเคแบบนี้นะครับก็ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลนะครับอ่ะต่อมาครับเราก็จะมาติดตั้งโคเวอร์ตรงนี้กันนะครับนี่พอปิดปุ๊บโอ้โหเนียนกริบสวยงามเลยใช่ไหมล่ะอ่ะเดี๋ยวเราจะมาติดกันถ้าทุกคนสังเกตดูดีๆเห็นไหมมันจะมีแบบลาย ROG ตรงไหนเห็นปะนี่ซีลตรงนี้ออกนะครับนี่
ฟ้าจะได้มองเห็น ROG สวยๆตรงนี้นะอันนี้ก็เขาออกแบบมาค่อนข้างดีนะครับเราก็ใส่เข้าไปปุ๊บแบบนี้มันก็จะมีสลักของเขาอยู่นะครับเนี่ยใส่สลักแล้วก็ดันเข้าไปเรียบร้อยโอ้ถึงเวลาที่เรารอคอยแล้วนะครับโหหลังจากที่แบบหลังจากที่เราฝ่าฟันการเสียบสายการจัดสายมาอย่างยาวนานครับใกล้ถึงเวลาที่เราจะได้เปิดทดสอบเครื่องนี้กันแล้วนะครับโอ้โหแอดบ็อกก็ตื่นเต้นไปพร้อมกันเลยนะครับโอ้โหดูดิตื่นเต้นจนเหงื่อออกเลยนะจนแอดบ็อกได้ไปเร่งแอร์นะครับกลัวแบบเหงื่อออกเนาะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกันผมคลิปอื่นแค่แกะกล่องนะครับเดี๋ยวแอดบ็อกจะพามาดูเลยนะครับว่าเอ้ยมันมีอะไรจุดเด่นอะไรน่าสนใจบ้างกับการ์ดจอเล่นเกมระดับโลกตัวนี้นะผม ROG 4090นะมีใครเป็นอย่างผมบ้างครับเมื่อการ์ดจอ ROG 4090ออกมาปีเนี้ยผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่มีใครคิดเหมือนผมไหมแต่ถ้ามองไปมองมามองดีๆมันก็สวยของมันอยู่แต่ต้องชอบรุ่นที่แบบก่อนหน้านี้มากกว่านะครับที่มันเป็นแบบสีดำๆแล้วแบบมีลาย ROG นะครับอันนี้มันแบบดูตื้อๆเกินไปหน่อยนะครับดูสี่เหลี่ยมเกินไปหน่อยไม่ได้แบบมีแบบไฟ ROG เนาะถ้าใครแบบนึกได้นะครับลองไปเซิร์ชการ์ดจอรุ่น ROG 3090 ROG 2090อะไรดูผมว่าดีไซน์ช่วงก่อนนั้นเนี่ยมันสวยกว่านะเพราะนี่คือความรู้สึกส่วนตัวนะอ่ะทีนี้ตัวนี้ก็เป็น OC Edition นะครับก็ถ้าเทียบ4090ในชิปการ์ดจอเดียวกันนะครับแต่คนละรุ่นคนละยี่ห้อเนี่ยตัวนี้ก็จะแรงกว่านะครับก็แล้วก็ในส่วนของแรมก็จะเป็นแรม 24GB เลยนะครับแล้วก็มีสามารถซิงค์ไฟROG RGB ได้นะครับแล้วก็มีเทคโนโลยีรุ่นล่าสุดทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น DLSS ปรับปุ๊บเฟรมเรทพุ่งเป็น100 200เลยนะครับ Ray Tracing แสงเงาที่สมจริงนะครับ Nvidia Reflect นะครับอัตราการสองไวยิ่งขึ้นแล้วก็ Studio GeForce ต่างๆนะครับก็มีมาให้ครบพร้อมกับพวกเฟรมเจเนเรชันมีหมดนะต่อมาครับด้านหลังมีอะไรน่าสนใจกันบ้างนะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับนี่ก็จะเป็นในส่วนของดีไซน์นะครับเขาก็จะบอกวู้มีไฟ RGB ตรงขอบนะครับแล้วก็ในส่วนของคูลิ่งนะครับระบบระบายความร้อนออกแบบมาได้อย่างดีเดี๋ยวมาดูกันว่าจะดีแค่ไหนอุณหภูมิจะอยู่สักประมาณ 50-60 องศาหรือเปล่ากับ4090นะครับแล้วก็ในส่วนของภาคจ่ายไฟนะครับอัดแน่นหนาเตอะเลยนะครับก็เป็นวัสดุออกแบบมาได้อย่างดีมีคุณภาพจ่ายไฟนิ่งจ่ายไฟเสถียรนะครับรองรับการโหลดหนักๆแล้วก็ในส่วนของซอฟต์แวร์นะผมการปรับตั้งค่าจูนนั่นนู่นนี่เนาะแล้วก็ต่อหน้าจอได้สูงสุด5หน้าจอนะครับมี DisplayPort 3 HDMI 2นั่นเองนะครับแล้วก็ในส่วนของที่จะมีฟีเจอร์ต่างๆของ Nvidia นะครับอ่ะเห็นไหมแอปยังไม่ได้แกะเลยเนี่ยจริงๆว่าจะแกะมาเทสแต่เอ๊ะเดี๋ยวค่อยแกะนะครับนี่เห็นไหมยังไม่ได้แกะเลยนะครับเดี๋ยวเรามาแกะไปพร้อมกันเลยนะครับคนดูเดี๋ยวเราดูไปพร้อมกันครับมาดูยาวๆนะครับถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แอดบล็อกด้วยแล้วกันนะครับแอดบล็อกจะได้มีกำลังใจทำคลิปแบบนี้ต่อไปเพราะว่าการมาทำคลิปแบบนี้มันต้องใช้เวลานานมากนะครับคลิปหนึ่งก็ประมาณชั่วโมงหนึ่งกว่าจะตัดเสร็จก็หลายชั่วโมงพอสมควรเลยแล้วก็ยิ่งเป็นคลิปคอมแบบนี้อีกด้วยแล้วก็อยากให้ทุกคนได้ดูไปพร้อมกันนะครับได้ว้าวไปพร้อมกันอ่ะเรามาแล้วก็มันหนักมากเลยนะเนี่ยอ่ะฟึบโอ้โหโอ้กล่องพรีเมียมมีลายเซ็น ROG ด้วยเห็นป่ะนี่เห็นไหมฟึบฟึบแล้วก็ถ้าเดาไม่ผิดต้องเปิดแบบนี้ฮ่านี่ครับรู้สึกว่ากล่อง ROG มันจะเปิดแบบนี้หลายกล่องนะซึ่งปกติบางกล่องมันต้องแบบเปิดแบบเมื่อกี้ก็คือแบบเปิดบนเปิดล่างแล้วก็ดึงอย่างเงี้ยแต่กล่อง ROG ที่ไม่จะเป็นโฮสต์พายแล้วก็ชุดน้ำจะเปิดแบบนี้หมดเลยนะถ้าใครสังเกตนะครับมีใครสังเกตเหมือนกันบ้างอ่ะเปิดมาครับปึ๊บโอ้โหเปิดมาเจอการ์ดจอเลยว่ะโอ้ปกติมันจะมีแบบ Hello ROG Hello ขอบคุณ product ไม่มีเลยอันนี้โอ้โหแม่งใหญ่กว่าแขนแอปแน่นอนจังหวะนี้โอ้โหโอ้โหหนักมากโอ้โหอุ้ยโอ้ดูนี่ครับดูกล้ามนี่ยกแล้วแบบมีกล้ามขึ้นดูดิ
ก้าวขึ้นเลยโอ้หนักจริงอู้อ่ะแกะแกะแกะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยแกะเดี๋ยวค่อยแกะเดี๋ยวมาดูก่อนมันมีอะไรวะเผื่อมันมีอะไรอยู่ข้างในมันหนักอีหยังนี่มันมีอะไรมาให้ไหมวะมาดูมาสอบหากันดีกว่าแกไงวะมาแล้วจุ๊บเหม่งมีอะไรจุ๊บเหม่งมีอะไรจุ๊บเหม่งมีอะไรมีสติกเกอร์ LG ป่ะเนาะว้าวไม่ยังนี่แตงยูนี่ไงที่ผมทำมาโอ้อยู่ข้างล่างเลยใช่ไหมกะว่าแบบเซอร์ไพรส์อะไรอย่างเงี้ยเนาะแบบว่าเปิดออกมาแม่งเจอการ์ดจอเลยอันนี้เหมือนมันจะเป็นแบบเป็นแบบที่ตั้งนะครับเหมือนมันจะพับได้ด้วยเห็นป่ะมันพับได้เนาะต่อมาครับมาดูกันนี่การ์ดอะไรเนี่ยนี่ก็เป็นการ์ดพลัง LG ครับนี่ดูดิเห็นไหมมีการ์ดพลัง LG โคตรเท่ว่ะโอ้เขาท่าเพิ่งเคยเห็นเกิดมาเป็นมนุษย์มนาเพิ่งเคยเห็นต่อมาอันนี้ก็เป็นคู่มืออะไรวะเห็นแบบRGB แล้ววะเห็นไหมครับเก็บสายไปหมดแล้วอาจง RGB อะไรหรออืมอะไรอีกวะเนี่ยโอ้โหเอ้าอันนี้ตีนตุ๊กแกไวรัสสายก็โอเคเลยนะอันนี้อะไรเนี่ยน็อตเหมือนจะเป็นขาค้ำหรือเปล่าส่วนนี้ก็จะเป็นหัวแป้งนะครับแล้วก็มีมาให้โอ้นี่คือแป้ง4เลยนะ1 2 3 4ออกมาเป็นหัวเดียวคุณไม่คิดว่าหมดจังครับน่าจะหมดแล้วหมดจังวะเนี่ยเดี๋ยวลองเขย่ากันโอ้ยหมดแล้วโอ๊ยเอาละเรามาต่อกันเลยครับอ่ะเดี๋ยวขั้นตอนนี้แอดฟ็อกจะเป็น ASMR เอาละทุกคนเรามาเริ่มรีวิวกันต่อเลยเอาละครับโอ้โหเป็นไงใหญ่เบลอเธอเลยนะเนี่ยใหญ่มากเดี๋ยวลองมาเทียบกันระหว่างการ์ดจอ LG ใช่ป่ะเอากับรีโมทแอร์รีโมทแอร์เทียบกับขวดน้ำโอ้ยน้ำจะเหี่ยมั้ยเนี่ยอันเนี้ยขวดน้ำครึ่งขวดครึ่งขวดเทียบกับ iPhone โอ้ iPhone ต่อกัน2อันครึ่งได้เลยเนี่ยเนี่ย2อันครึ่งโอ้บอกเลยว่าใหญ่โตเทียบกับ One Piece ลูฟี่โอ้โหลูฟี่ก็ยังไม่ถึงนะครับใหญ่โตมโหฬารส่วนความหนาล่ะความหนาดูครับความหนาเทียบกับรีโมทแอร์หนาเท่ารีโมทแอร์เลยพวกเนี้ยแล้วถ้าเทียบกับ iPhone ล่ะ iPhone หนากว่านิดนึงเดี๋ยวเรามาเริ่มรีวิวซะเริ่มรีวิวซะเนาะอ่ะนะครับพัดลมขนาดใหญ่โตมโหฬาร3ตัวตรงนะครับมี ROG มีสัญลักษณ์เนาะประมาณนี้ด้านหน้าตามนี้เลยแล้วก็ด้านบนครับผม GeForce RTX ผมว่าสัญลักษณ์ GeForce มันดูน่ารักเกินไปมันควรจะเป็นแบบฟอนต์ ROG แบบนี้เนาะมันจะได้ดูดุดันกว่านะหรือว่าเป็นลิขสิทธิ์ของ Nvidia วะน่าจะใช่มั้งเนาะต่อมาครับอันนี้ก็เป็น Republic of Gamer จริงๆมันน่าจะเป็นแบบรูป ROG นะว่าป่ะเนี่ยรูปเนี้ยแล้วแบบเขียนอย่างเงี้ยว่าป่ะมันน่าจะสวยกว่านะคิดเหมือนแอนป่ะอ่ะส่วนนี้ก็เป็นฟินในการระบายความร้อนนะครับก็เปิดโล่งเลยเพื่อการปล่อยความร้อนเร็วที่สุดนะครับนี่ก็เป็นสายพินเสียบ1หัวนะครับอ่ะข้างหลังครับ GeForce RTX Backplate สวยงามครับผมนี่แล้วก็มี LG เดี๋ยวเรามาแกะกันนะแกะแบบ ASMR เนาะแกะตอนจะใส่นี่แหละนะครับอ่ะด้านใต้ก็เปิดโล่งเลยครับฟินระบายความร้อนใหญ่ๆแล้วก็ตรงนี้ครับนี่ข้างหน้าตรงนี้นะก็จะมี LG เหมือนกันส่วนนี้ก็จะเป็นน่าจะเป็นที่ค้ำการ์ดจอส่วนนี้ก็น่าจะเป็นพัดลมต่อเพิ่มนะครับเป็นรูพัดลมดีไม่มีที่เสียบ RGB ไม่งั้นปวดหัวอีกแล้วปวดหัวอีกแล้วยอมๆนะครับถ้ามีป้าก็จัดให้เลยล่ะใส่ RGB อยู่แล้วเนาะเราด้านหลังครับผมก็เปิดโล่งเช่นกันลมก็ออกทุกทิศทางนะข้างใต้ข้างบนข้างหลังข้างหน้าเนี่ย
นะบางยี่ห้อมันจะเป็นแบบรูมืดๆนะแต่นี่คือมองไปก็เห็นแต่เธอนี่ครับนะแล้วก็อะไรอีกเมื่อกี้ว่าจะพูดอะไรอ๋อนี่ด้านหลังก็จะเป็นต่อหน้าจอได้1 2 3 4 5 5หน้าจอถ้ารวมกับด้านหลังเมนบอร์ดก็น่าจะได้สักประมาณ6 7หน้าจอได้มั้งเนาะอ่ะทีนี้เราจะมา ASMR กันอีกรอบนึงแล้วเราก็จะเอาการ์ดจอไปใส่ไว้ในเคสคอมกันนะครับจะมาเริ่มเลยนะครับ